รัสเซียยังคงได้เปรียบฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมาตรการที่ผ่อนคลายลงเรื่องของการคว่ำบาตรเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปทำตัวเองจำได้ไหมฮะอุ้นส่วนผมเคยบอกไว้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บนะฮะตอนนี้ต้องผ่อนคลายตัวเองเพราะเกรง 1. จะเกิดวิกฤตอาหาร 2. จะเกิดวิกฤตพลังงานนะครับฝั่งสหภาพยุโรปต้องผ่อนคลายเพราะตอนนี้ทนอัตราเงินเฟ้อทนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวหลังจากที่มีการคว่ำบาตรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังแปลงๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องขอให้ทีมงานมาช่วยอ่านข่าวต่างประเทศนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของรัสเซียนะครับคราวนี้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับฝั่งสหภาพยุโรปที่มีสหรัฐเป็นแกนนำกำลังบานปลายนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันรัสเซียเล็งตั้งศาลโลกเองตั้งข้อหาอาชญากรรมสงครามทหารยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาอ้างรายงานจากหนังสือพิมพ์รอยซิสกายากาเซตาสื่อของรัฐบาลรัสเซียที่รายงานในวันเดียวกันนี้ว่ารัสเซียต้องข้อหาอาชญากรรมสงครามกับทหารยูเครน92นายนอกจากนี้ยังเสนอที่จะตั้งศาลระหว่างประเทศที่สนับสนุนโดยชาติที่รัสเซียมองว่าเป็นกลางด้วยหนุ่มฟ้องเรียกเงิน8ล้าน8แสนบาทอ้างกินแฮมโรในตลาดทำเอาตดไม่หยุดมา5ปีชายชาวอังกฤษฟ้องเรียกค่าเสียหาย 200,000 ปอนด์หรือราวๆ 8 ล้าน 8 แสนบาทจากผู้จัดตลาดคริสต์มาสโดยเขาอ้างว่าไปซื้อแฮมโรจากแผงขายอาหารในงานมากินจนทำให้ผายลมไม่หยุดมานาน5ปีแล้วสุดโหดพม่าประหารนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตย4รายฐานความผิดช่วยก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ทหารพม่าทำการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตย4รายกล่าวหาช่วยเหลือดำเนินการก่อการร้ายสื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมถือเป็นการประหารชีวิตนักโทษในพม่าชุดแรกในรอบหลายทศวรรษเหตุผลเกินจินตนาการนาซาชี้แจงห้ามมนุษย์อวกาศสำเร็จความใคร่นอกโลกองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาออกมาชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบห้ามนักบินอวกาศทั้งหลายช่วยตัวเองเมื่อออกไปประจำการอยู่นอกโลกระบุสืบเนื่องจากความกังวลมนุษย์อวกาศผู้หญิงอาจจะตั้งท้องได้โดยไม่ตั้งใจผ่านอสุจิที่อาจหลุดล่องลอยไปทั่วงามไส้อีกสื่อนอกแฉอีลอนมัสก์เล่นชู้เมียผู้ก่อตั้ง Google จนอีกฝ่ายบ้านแตกอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและ CEO Tesla โดนสื่อ Wall Street Journal ออกมาแชร์ว่าเคยลักลอบเป็นชู้กับนิโคลชานาฮานภรรยาของเซอร์เกย์บรินหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Google ซึ่งเป็นเพื่อนรักของตัวเองจนเป็นสาเหตุทำให้ทั้งคู่ต้องหย่าขาดจากกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นอาจไม่อนุญาตให้ปูตินเข้าร่วมรัฐพิธีศพอาเบะสื่อญี่ปุ่นเผยรัฐบาลอาจไม่อนุญาตให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเดินทางมาร่วมรัฐพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปลายเดือนกันยายนนี้ใครขอรัสเซียแสบบอกไม่ได้เรียกร้องให้ปลดคว่ำบาตรโยนตะวันตกก่อเองแก้เองวิกฤตอาหารโลกมอสโกไม่ได้เรียกร้องขอให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรพร้อมเร่งเร้าให้บรรดาประเทศตะวันตกแก้ไขปัญหาที่พวกเขาก่อขึ้นเองในตลาดอาหารโลกจากคำกล่าวของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมกร
ระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปนะครับต้องถอนการคว่ำบาตรรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดวิกฤตนะครับพลังงานในฝั่งของรัสเซียก็บอกว่าไม่ได้ขอนะครับที่จะให้มีการถอนตัวออกจากการคว่ำบาตรในเรื่องของรัสเซียแต่ฝั่งสหภาพยุโรปเองต้องรับผิดชอบทำเองก็ต้องรับผิดชอบเองในขณะที่รัสเซียประกาศจะทำการตั้งศาลโลกขึ้นมาเพื่อจะทำการเอาผิดกับยูเครนนะครับที่ล่าล้างเผ่าพันธุ์นะเป็นการย้อนรอยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะล่าศาลนะลากรัสเซียขึ้นศาลโลกกล่าวหาว่าทำการล่าล้างเผ่าพันธุ์คนยูเครนนะครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับในส่วนของยูเครนส่งผลทำให้ยูเครนมีความพยายามบอกว่าจะสามารถยึดคืนพื้นที่เป้าหมายที่บริเวณเคอร์ซอนภายในเดือนกันยายนนี้กลับคืนมาให้ได้นะฮะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นญี่ปุ่นไม่ยอมให้วาลาดาเมียปูตินเข้าร่วมงานศพของชินซุกอาเบะครับในเชิงงานสังเคราะห์ในพม่านะครับตอนนี้พม่าจัดโหกจัดหนักนะครับมินอองไลน์ประหารชีวิตนะฝ่ายต่อต้านของเขาทันทีจำนวน4รายนะครับฐานความผิดในการก่อการร้ายนะครับทหารพม่าใช้มาตรการเด็ดขาดกับกลุ่มต่อต้านนะครับซึ่งที่ผ่านมามีการก่อการร้ายในหลายจุดในประเทศพม่าเพนกวินนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยก็ข้ามไปกล่าวหานะครับพม่าว่าเป็นเผด็จการที่สังหารนะผู้ทำการก่อการร้ายถึง4คนเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมราคาน้ำมันโลกตอนนี้หลุด95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นต่ำลงหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรัสเซียยังคงได้เปรียบฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมาตรการที่ผ่อนคลายลงเรื่องของการคว่ำบาตรเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปทำตัวเองจำได้ไหมฮะอุ้นส่วนผมเคยบอกไว้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บนะฮะตอนนี้ต้องผ่อนคลายตัวเองเพราะเกรง 1. จะเกิดวิกฤตอาหาร 2. จะเกิดวิกฤตพลังงานนะครับฝั่งสหภาพยุโรปต้องผ่อนคลายเพราะตอนนี้ทนอัตราเงินเฟ้อทนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวหลังจากที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาเป็นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีที่อยู่อย่างจนรักตายอย่างฮัปปี้หนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างฮัปปี้